สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกด้วยครับมีอะไรที่มาอัปเดตบ้างครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเป็นในเรื่องของทางการคาดการณ์นะครับผลการแข่งขันคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลเป็นศึกแดงเดือดนั่นเองนะครับโดยมีกูรูชื่อดังแล้วก็ตำนานนักเตะชื่อดังหลายๆคนได้วิเคราะห์กันมาค่อนข้างเยอะมากนะฮะผมก็ขอยกตัวอย่างมาจากสื่อ MEN ละกันซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเขาได้ยกในเรื่องของกูรูหลายๆคนกันเข้ามานะครับคนแรกเนี่ยเป็นฟิลทอมสันนะครับฟันธงว่าแมนยูจะแพ้ต่อลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีก็ตามนะครับในช่วงหลังๆนะครับแต่ผลสุดท้ายในเกมที่แมนยูพบกับลิเวอร์พูลเนี่ยแมนยูจะไม่มีเจสซี่ลินการ์ดแล้วก็อองโตนี่มาร์เซียลนะครับ2แนวรุกคนสำคัญก็อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลเบียดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ถึงถิ่นเลยนะครับถึงถิ่นแมนยูเลยฮะแล้วก็คนที่2ครับเป็นพอลเมอร์สันนะครับพอลเมอร์สันคิดว่าแมนยูสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ1นะครับโดยพอลเมอร์สันคิดว่าช่วงนี้แมนยูกำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจสูงมากนะครับโดยล่าสุดพวกเขาอาจใส่เชลซีตกรอบ FA Cup มาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ความมั่นใจโอเลกุนาโซชาก็มาแบบเต็มร้อยด้วยนะครับเพราะงั้นแมนยูน่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลแล้วก็เอาชนะไปได้ในบ้านของตัวเองนะครับส่วนอีกคนนะครับก็คือชาลีนิโคลัสเนี่ยฟันธงว่าแมนยูจะเสมอกับทางลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับโดยแมนยูก็จะพยายามทำทุกอย่างนั่นแหละส่วนลิเวอร์พูลก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อใส่แมนยูนะครับว่าลิเวอร์พูลแพ้ไม่ได้นะครับแพ้ปุ๊บหรือว่าเสมอเนี่ยนะฮะมันมีผลกระทบแน่นอนครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์นะครับส่วนแมนยูอาจจะไม่ต้องเสียอะไรมากมายครับเพราะว่าเขาลุ้นท็อป4กันอยู่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับก็คือไมเคิลโอเว่นนะครับไมเคิลโอเว่นฟันธงว่าผลออกมาน่าจะ1ประตูต่อ1นะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่เขาร่วมงานกันมาทั้ง2ทีมแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนะฮะณเวลานี้ณฟอร์มปัจจุบันนะครับทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เลยคิดว่าน่าจะแบ่งแต้มกันไปนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจข่าวแรกด้วยกันที่ได้หยิบยกกันเข้ามานะฮะส่วนในเรื่องที่2นะครับเป็นในเรื่องของซุปเปอร์คอมนะฮะมีการอัปเดตล่าสุดเลยครับในเรื่องของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดนะครับมีผลออกมาอย่างไรนะครับผมขอข้ามไปใน7อันดับแรกก่อนแล้วกันนะครับ7อันดับแรกเนี่ยที่มีการเคาะกันออกมาเขาบอกมาครับจบฤดูกาลนี้ครับซุปเปอร์คอมทำนายมาว่าอันดับ7น่าจะเป็นของวูฟนะครับอันดับ6น่าจะเป็นของเชลซีแล้วก็อันดับ5น่าจะเป็นของอาร์เซนอลอันดับ4น่าจะเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนอันดับ3ครับน่าจะเป็นของสเปอร์อันดับ2น่าจะเป็นของแมนซิตี้แล้วก็คนที่ได้แชมป์ไปอันดับ1ก็เป็นของลิเวอร์พูลนั่นเองนี่คือการทำนายล่าสุดของซุปเปอร์คอมนะฮะซึ่งไอ้นี้ก็แนะนำว่าฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับก็ใครจะไปคาดการณ์กันได้ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ขับเคี่ยวกันหนักมากนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นการแบบผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ขำขันกันมากกว่านะครับก็เชื่อถือได้ไหมมันก็เชื่อถือได้นะครับแต่ใครจะไปสู้ความจริงใช่ไหมครับนะคาดการณ์กับความจริงมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นรอดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีผลการแข่งขันออกมาอย่างไรใครจะได้แชมป์หลังจากจบฤดูกาลนี้อีกไม่กี่นัดเองนะฮะในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะได้รู้ผลแล้วนะครับว่าใครจะคว้าแชมป์ไปนะครับทีนี้ในเรื่องของประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของเป๊ปนะฮะเป๊ปเนี่ยนะครับก็เคยออกมายอมรับเหมือนกันนะครับล่าสุดนี่แหละนะครับไม่ใช่เคยหรอกฮะล่าสุดเลยครับเป๊ปออกมายอมรับกับว่าเขาเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอการคุมทีมเชลซีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็บอกปัดไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยปลื้มเกี่ยวกับวิสัยทัศน์หรือว่านโยบายของทางโรมันอับราโมวิชสักเท่าไหร่ครับซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีในตอนนี้นะฮะแล้วก็โรมันอับราโมวิชเนี่ยมักจะคิดถึงแต่ความสำเร็จในระยะสั้นเท่านั้นนะครับซึ่งมาแตกต่างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกับตอนที่เขารับงานหรือว่ามีการคุยงานกันเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะหนุนหลังเขาตลอดเวลาในการสร้างทีมแบบระยะยาวนะครับ
เป๊ปเนี่ยได้ยกตัวอย่างมาให้เห็นเลยครับว่าตอนที่เขามาคุมแมนซิตี้ในฤดูกาลแรกเนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากมากแต่ว่าเป๊ปก็บอกนะว่าเขาต้องการเวลาซึ่งทางบอร์ดของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เจ้าของทีมของแมนซิตี้ก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะครับนั่นคือสิ่งที่เป๊ปพูดออกมาล่าสุดเลยครับเป็นการส่งผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เขายังสนับสนุนให้ซารีคุมทีมต่อไปแล้วก็สโมสรควรให้โอกาสซารีต่อไปด้วยนะครับนี่คือคำกล่าวของเป๊ปนะฮะในเรื่องต่อมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นเดียวกันนะครับข่าวนี้ครับเขาบอกมาจากสื่อเดลี่เมลได้มีการเปิดเผยมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะโดนข้อหาเดียวกับทางเชลซีในเรื่องของการโดนแบนนะครับแบนการซื้อนักเตะเข้ามาเดลี่เมลเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่กำลังโดนฟีฟ่าสอบสวนในประเด็นนี้อยู่นะครับโดยหนึ่งในสิ่งที่นำมาเป็นประเด็นในการสอบสวนเนี่ยเนื่องจากว่ามีดาวรุ่งอย่างจอร์จเดวี่แล้วก็ทางโอดูโรนะครับซึ่งเขาเคยบอกมาว่าพวกเขาเนี่ยเคยเล่นให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฐานะนักเตะเยาวชนมาตั้งแต่ก่อนที่จะอายุ18ปีนะฮะซึ่งตามนโยบายของฟีฟ่าแล้วเนี่ยนะครับเขาได้ระบุออกมาชัดเจนว่าห้ามทีมใดๆก็ตามซื้อนักเตะจากชาติอื่นนะที่อายุไม่ครบ18ปีบริบูรณ์นะครับยกเว้นว่าการที่จะทำการที่จะทำตามเงื่อนไขบางอย่างได้นะครับคือการที่จะซื้อมันก็มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันประกอบไปด้วยการที่พ่อแม่ของเด็กเนี่ยหรือว่าดาวรุ่งรายนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ในประเทศของทีมใหม่ด้วยผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางนักฟุตบอลนะครับไปแบบย้ายถิ่นฐานหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ได้นะฮะครอบครัวของเด็กที่อยู่ห่างจากสโมสรใหม่ไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับนี่คือมีข้อยกเว้นนะแล้วก็เป็นการย้ายทีมระหว่างสโมสรในยุโรปด้วยกันนะฮะนั่นก็คือข้อยกเว้นอีกข้อหนึ่งโดย FIFA เนี่ยบอกว่ามันเป็นการทำเพื่อไม่ให้พวกเด็กๆ เนี่ยหรือว่าบรรดานักเตะเยาวชนเนี่ยถูกนำไปใช้หาผลประโยชน์แบบไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะไม่ให้ดูเหมือนเป็นการค้ามนุษย์นะครับนะนี่คือเหตุผลสำคัญนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบสอบสวนกันอยู่ครับซึ่งยังไม่ได้บทสรุปเหมือนทางเชลซีแต่ว่าเชลซีเขาได้บทสรุปมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูกันว่าเชลซีเขาจะผ่อนผันอย่างไรนะครับแต่ว่าอันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังสอบสวนนะก็อาจจะตามๆกันไปนะครับในเรื่องของประเด็นต่อมากันบ้างครับในเรื่องของทางเปเชนะครับแล้วก็ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลเวนเกอร์นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางประธานของ PSG ระบุออกมาครับว่าไม่ได้มีความคิดที่จะดึงอาร์เซน เวนเกอร์มานั่งเป็นผอ.กีฬาคนใหม่ของทีมแต่อย่างใดนะครับแต่ยอมรับครับว่าสนิทกับทางอาร์เซน เวนเกอร์แล้วก็ชื่นชอบในตัวของผู้จัดการทีมอดีตผู้จัดการทีมของทางอาร์เซนอลรายนี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับก็เสียบข่าวเลยกันไปนะในเรื่องของอาร์เซน เวนเกอร์เตรียมที่จะได้รับตำแหน่งใหม่แล้วก็ได้รับหน้าที่ใหม่ๆเข้ามานะครับในส่วนข่าวต่อมาครับเป็นข่าวกอสซิปครับของลีกสเปนข่าวจากบาร์เซโลน่าครับจากลีกสเปนนั่นแหละนะครับเขาได้มีการเล่นข่าวกันมาครับบาร์เซโลน่าเนี่ยเตรียมที่จะทุ่มงบประมาณมหาศาลครับเพื่อเป็นการจ่ายค่าขีดสัญญาให้กับทางซาอูเยเกสนะครับซึ่งเป็นกองกลางตัวเก่งของทางแอตมาดริดนะครับด้วยมูลค่า110ล้านยูโรได้ซึ่งเขาบอกว่าทางบาร์ซ่าเนี่ยต้องการเปลี่ยนกองกลางชุดปัจจุบันครับที่อายุเริ่มมากอย่างพวกทางบูสเกตที่อายุ30แล้วอีวานไรกิติช30แล้วอัลเตโรวิดาลก็30กว่าแล้วนะครับซึ่งผู้เล่นเหล่านี้ณปัจจุบันไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่ช่วงหลังนี้บาร์ซ่ามักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับกองกลางที่อายุยังน้อยอย่างอันเดียนโรบิโอตนะครับเฟรนกี้เดยองที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็โรเบิร์ตซาอูเยเกียสด้วยนะครับนี่คือข่าวที่น่าสนใจนะครับเป็นข่าวลือแต่ผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้ซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มองถึงการคว้าตัวยีเกียสอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาต้องการหาตัวทดแทนเฟอร์ดินโยนั่นเองนะครับก็อาจจะประมาณนั้นแหละนะครับ100กว่าล้านยูโรได้นะครับแล้วแต่ทางแอตมาดริดจะเคาะออกมาซึ่งค่าตัวไม่ใช่ถูกๆอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องต่อมานะครับเป็นในเรื่องของทางอาแจ็กนะครับอาแจ็กเนี่ยได้เตรียมหาตัวแทนของแมทไทเดลิกเอาไว้แล้วนะครับแนวรับดาวรุ่งของทีมที่สอที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลน่าหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็ได้เล็งไปที่ฟอร์ซูเมนซ่าครับแนวรับ
ของทางแมนเชสเตอร์เด็ดวัย21ปีรายนี้ครับแล้วก็เคยมาค้าแข่งกับทางอาแจกมาแล้วครับเคยเป็นเด็กปั้นของอาแจกมาเพราะงั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่จะดึงนักเตะคนเก่ากลับมานะครับแล้วก็นักเตะรายนี้เล่นได้สารพัดประโยชน์ด้วยครับทั้งแบ็คขวาทั้งเซนเตอร์ทั้งกองกลางตัวรับนะฮะซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากครับแล้วก็โดนวางแผนไว้เป็นระยะยาวแล้วครับแล้วก็เขาบอกว่าทางอาแจกก็เคยดึงเดนลี่บรินนะครับกลับมาอาแจกด้วยครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับถ้าเกิดอาแจกจะดึงเด็กเก่าของเขามาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแมนยูน่าจะพร้อมที่จะปล่อยด้วยครับเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวว่าจะช็อปแนวรับรายใหม่ครับแล้วก็อาจจะไม่มีที่ว่างให้กับทางฟอร์ซเมนซ่าด้วยนะครับส่วนในเรื่องต่อมาครับเป็นในเรื่องข่าวที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ครับหลังจากที่สกายสปอร์ตเนี่ยเล่นข่าวกันออกมานะว่าทางแมนยูเนี่ยมีการพ่นสเปรย์กระเทียมอะไรบางอย่างนะครับบนสนามการแข่งขันในถิ่นโอเทฟอร์ดนั่นแหละนะครับสนามโอเทฟอร์ดซึ่งมันก็เป็นที่ถกเถียงกันครับว่าหรือว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่เอาไว้ทำลายลิเวอร์พูลนะครับที่มาเยือนหรือเปล่านะครับซึ่งไอเนี้ยสิ่งเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นการบำรุงรักษาสนามเฉยๆนะครับมันเป็นการกำจัดพวกแมลงหรือว่าปรสิตที่อยู่บนหญ้าอะไรประมาณนั้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคที่เอาไว้ทำร้ายลิเวอร์พูลแต่อย่างใดครับอย่างที่แฟนบอลเขาคิดกันว่าแมนยูเล่นสกปรกอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็สยบข่าวกันไปนะสกายสปอร์ตเปิดเผยมาเองนะครับแล้วก็สกายสปอร์ตมีคลิปด้วยนะครับแต่ผมเปิดให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับส่วนประเด็นข่าวสุดท้ายครับในศึกแดงเดือดนะครับเป็นในเรื่องของทางซาดิโอมาเน่ครับซาดิโอมาเน่แนวรุกตัวเก่งของทางลิเวอร์พูลออกอาการมั่นใจครับว่าลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงถิ่นรังโอแทฟฟอร์ดได้ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลุ้นแชมป์กันด้วยแล้วกันนะฮะหลังจากจบฤดูกาลนะครับก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ครับส่วนแมนยูเองก็มีการบัฟใส่กันด้วยนะครับก็พร้อมเช่นเดียวกันแหละสำหรับแมนยูมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะเพราะว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจทั้ง2ทีมครับแมนยูนะแต่แมนยูก็กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะงั้นก็อาจจะมีแบบความมั่นใจว่าสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ลิเวอร์พูลนักเตะลิเวอร์พูลเองก็ตอนนี้อยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับก็มั่นใจเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่มาเน่มั่นใจนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องดราม่าไม่ได้เป็นเรื่องแบบคุยโวยแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่เวลาที่ดีมากแล้วก็มาเจอกันในช่วงเวลาที่ดีมากมันจะเป็นเกมที่คุณภาพเป็นอย่างมากนะครับก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะฮะในวันอาทิตย์นี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแชร์กันไปเยอะได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะหนึ่งไลค์ยังแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับผม